เป้ยปานวาดไม่ไว้หน้าสามีป๊อบนิธิล่าสุดสถานะเป็นแบบนี้งานนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าจากกรณีที่เพจดังออกมาโพสต์โยงดาราสาวนางร้ายโดยระบุว่าช่วงปริศนาอักษรย่อที่ดูไม่ย่อเพราะดองง่ายมากแม่นางร้ายลูกสองช้ำใจสามีมีเมียน้อยโดยเพจชื่อดังแฉนางร้ายเพิ่งคลอดลูกคนที่สองได้ปีกว่าชีเคยมีข่าวทำนองนี้มาก่อนจนเข้าโรงพยาบาลแก๊งน้อยและเพื่อนๆดูอวดอ้างภูมิใจว่าเป็นเมียน้อยแถมชอบแต่งตัวเรียนแบบเรียนหลวงซึ่งหลายคนก็พุ่งเป้าไปที่เป้ยปานวาดล่าสุดทางด้านสาวเป้ยนั้นก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งหลังจากเกิดประเด็นดังกล่าวมาทำร้ายจิตใจซ้ำซากโดยครั้งนี้สาวเป้ยได้โพสต์ภาพตัวเองอีกครั้งกับรอยยิ้มที่สดใสและดูเปล่งประกายมีความสุขพร้อมกับระบุแคปชั่นว่าหัวใจตอนนี้สีม่วงทั้งนี้สำหรับสัญลักษณ์รูปหัวใจสีม่วงนั้นในแง่ของความหมายแฝงนั้นหมายถึงจิตใจที่สงบและอดทนต่อความรู้สึกโศกเศร้าหรือสูญเสียความเศร้าความผิดหวังและพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ซึ่งงานนี้มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมาย